สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันอาทิตย์ที่30เมษายน2566ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณประเทศธาระและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะคุณผู้ชมคะค่ำคืนนี้เรามีความคืบหน้าในประเด็นของคุณแอมไซยาไนด์ที่มีเรื่องของการลอบวางยาเหยื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปพบ14รายที่ได้รับความเสียหายแต่มี13รายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอีก1รายรอดชีวิตแต่วันนี้นะคะความคืบหน้าก็ไปพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนก็คือคุณทรายที่เสียชีวิตปี2558คุณทรายเนี่ยอยู่ต่างประเทศกับสามีทีนี้พอบินกลับมาเมืองไทยพบเจอคุณแอมไม่นานก็เสียชีวิตใช่ครับก็เป็นเหยื่ออีกคนเท่านั้นนะฮะญาติเองก็ติดใจแล้วก็มีการที่มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมสรุปแล้วคดีนี้ในเวลานี้นะครับคุณผู้ชมที่มีการดำเนินคดีก็เป็น11รายนะครับและก็ที่สำคัญมีการออกหมายจับนี่ก็คือ3คดีในเวลานี้นะครับซึ่งต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับการเลือกตั้งของเราใกล้จะเข้ามาถึงเต็มทีแล้ววันนี้ก็30เมษายนแล้วนะก็เหลืออีกเพียงแค่14วันนะครับคุณผู้ชมเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งในต่างประเทศตอนนี้ก็มีการอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะครับของทางหน่วยงานที่มีการเกี่ยวข้องก็เชื่อแน่ว่าคงจะไม่ซ้ำรอยในปี62ที่บัตรเลือกตั้งมาไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถที่จะนับรวมคะแนนได้นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งในประเทศก็สำคัญมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งนั้นจะมีขึ้นสำคัญ2วันด้วยกันนะครับก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมรวมไปถึงการเลือกตั้งทั่วไปวันที่14พฤษภาคมทางกกต.เองก็ออกมาเตือนแล้วนะครับคุณผู้ชมเรื่องของกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการจำหน่ายจ่ายแจกสุรานะครับกกต.ออกมาเตือนชัดเจนว่าห้ามขายแจกสุราในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั้ง2ช่วงเวลาหากใครฝ่าฝืนจะเจอโทษหนักแน่นอนนะครับโดยเรื่องนี้นายสำราญตันพาณิชย์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งในฐานะที่ท่านกำกับดูแลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับก็ออกมาบอกว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศกำหนดให้วันที่14พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งและก็วันที่7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านั้นอยากจะขอย้ำเตือนและก็พึงระมัดระวังในเรื่องของการขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือว่าจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลาไหนบ้างก็คือ6โมงเย็นของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันนะครับจนกระทั่งไปถึง6โมงเย็นก็คือ18นาฬิกาของวันเลือกตั้งและก็ที่สำคัญมันรวมมาถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา147ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดไว้หากฝ่าฝืนจะต้องโดนอะไรบ้างก็ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่โทษก็หนักเหมือนกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนสงสัยอ้าว14นี่ไม่สงสัยอยู่แล้วเพราะเขาห้ามอยู่แล้วนะครับไม่ให้ไปหาเสียงไม่ให้มีอะไรเนี่ยนะครับแต่การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครในวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือ7พฤษภาคมอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี่นะฮะก็กกต.บอกว่าสามารถทำได้ตามปกตินะกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไว้แหละแต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งหลักการง่ายๆเลยนะครับน้องโยคุณผู้ชมห้ามเข้าไปหาเสียงบริเวณที่จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและก็ที่สำคัญครับห้ามหาเสียงโดยใช้เครื่องขยายเสียงหรือรถแห่หรือไปจัดเวทีในลักษณะที่จงใจไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อาจจะยากส่งเสียงเข้าไปให้ใกล้คูหาเนี่ยอย่าลืมนะเบอร์นี้ เบอร์นี้ไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้เสียงมันส่งไปถึงบริเวณหน่วยเลือกตั้งกลางที่จัดเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นข้อห้ามที่ควรที่จะต้องพึงระวังไว้โดยเฉพาะวันเลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับค่ะ